อาจารย์ที่ปฏิเมื่อมีมากขึ้นมากขึ้นนั้นสักหน่อยจะหายจะทยอยล้มหายตายจากและหลบลี้หนีหน้าไปเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาอารมณ์ความรู้สึกของตนเองเป็นมิตรสลับไม่ค่อยจะคำนึงคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นเท่าไหร่นี่เป็นอัตตะก็คือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนั่นจึงสรุปไว้ว่าในลักษณะอัตตาธิปไตยเอาตัวเองเป็นใหญ่นั้นงานอาจจะสำเร็จเสร็จสิ้นรูปไปตามวัตถุประสงค์แต่ว่ามิตรก็จะหมดไปด้วยนั้นก็คือได้แต่งานแต่คนไม่ได้เราจะเห็นมีบางคนบางท่านทำงานเหน็ดเหนื่อยตลอดแล้วแบกแล้วหามอยู่ตลอดแม้แต่ว่าผ่านก็เลื่อยไม้อยู่ตั้งมรณภาพถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นผมเคยมีพระสงฆ์เถระที่รู้จักเป็นสมตั้งแต่ผมเป็นเนนน้อยรูปร่างงามกว่านี้เนี่ยผมก็เห็นท่านเลื่อยไม้ใส่กบขุดดินอยู่ตลอดตอนนี้ผมอายุก็จะเข้าโรงแล้วก็ยังเห็นท่านทำอยู่อย่างนั้นท่านอายุก็จะ 8-90 พ่อทำไมทำอย่างนั้นคนอื่นไม่ได้เรื่องไม่มีฝีมือผมแล้วมองให้ดีๆที่หลังคอทำไมไม่สร้างถามว่าลงรุ่นใหม่สร้างมันก็ไม่ได้เรื่องพรสวรรค์เนี่ยในที่สุดก็บอกคนมนต์หลวงพ่อจงทุกข์จนตายนะครับบางคนขอถวายเห็นไหมเนี่ยเป็นอัตลักษณ์การมองว่าขอนี่ขาดความสามารถเนี่ยก็ทำให้เราขาดมิตรไม่ได้สร้างคนรุ่นใหม่ก็มาทดแทนรุ่นผุๆที่กำลังจะล้มหายตายจากโลกอันระทมนี้ไปเพราะเรามองว่าเราเป็นผู้ฉลาดไอ้นี่ในวัดนั้นแม้นเจ้าอาวาสจะเก่งเท่าไหร่ก็ตามอาจจะเป็นทั้งลูกวัดเป็นทั้งพานโรงเป็นทั้งเจ้าอาวาสนะครับอย่างมากก็มีคนไม่เต็มบาทเป็นลูกศิษย์รับใช้เพราะเก่งเกินมนุษย์ที่จะทนได้อันนี้เป็นอัตตาธิปไตยในสังคมของการปกครองอัตตาธิปไตยก็คือระบบเผด็จการหรือระบบอื่นใดก็ตามที่เอาความเห็นของกลุ่มอำนาจเป็นหลักเราก็คงไม่ลงไปลึกๆอะไรกับเข้าใจใช้ในสถานการณ์ของชาวพุทธเราว่าชาวพุทธเราถ้าเราทำหน้าที่ในเชิงอัตตาธิปไตยขาดความร่วมแรงร่วมใจก็จะแบกภาระหนักนี่ส่วนหนึ่งอันดับที่สองก็คือโลกาธิปไตยโลกะอธิปไตยหมายเขาว่าเอาโลกเป็นใหญ่ความหมายก็คือเอาคนส่วนมากเป็นเกณฑ์ปัจจุบันก็คือระบบประชาธิปไตยที่เราเข้าใจได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันทุกขณะว่าโลกาธิปไตยก็คือประชาธิปไตยในความหมายของโลกไม่ได้หมายความเป็นอย่างอื่นเอาเสียงคนส่วนใหญ่เป็นหลักแต่เสียงคนส่วนใหญ่ไม่แน่นักว่าจะเสียงเป็นธรรมหรือเสียงไม่มีความโน้มเอียงเพราะมีวัตถุหรือเหตุอื่นใดที่จะโน้มให้เกิดการเทคะแนนเสียงให้มากนั้นคือโลกเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเสียงได้มาโดยวิธีใดก็ตามเมื่อเสียงมากก็ถือว่าเสียงตัดสินอันนี้เป็นโลกาธิปไตยข้อดีของอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยข้อดีของอัตตาธิปไตยทำงานได้รวดเร็วแล้วก็เสร็จตามเป้าหมายนี่ข้อดีข้อเสียก็คือไม่ค่อยมีมิตรศัตรูจะเพิ่มขึ้นแม้แต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็เป็นศัตรูกันครึ่งบ้านหรือแม้แต่อยู่ในวัดจ้าวาดกันเนรน้อยยังไม่ลงกันเลยอันนี้คือมิตรจะลดศัตรูจะเพิ่มข้อเสียอโลกาธิปไตยข้อดีก็คืองานมากมายจะสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีข้อเสียก็คือเกิดความขัดแย้งสูงเพราะเสียงส่วนมากบางคนเห็นอย่างนี้คนนี้เห็นอย่างโน้นคนนั้นเห็นอย่างโน้นหนักๆเข้ามัวแต่เถียงกันตะวันตกดินแล้วยังไปไม่ถึงไหนระบบที่เสียงมากหรือโลกาธิปไตยถ้าแต่ละเสียงนั้น
ไม่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงามก็จะเป็นไปเพื่อความแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งสีแม้แต่สมณะยังแบ่งเป็นสมณะเหลืองสมณะแดงอย่างนี้เป็นต้นสมณะเหลืองมีทั้งบรรพชิตแดงมันก็เกิดขึ้นนั้นเพราะอะไรเพราะเราความชอบของเราเป็นหลักได้งานได้คนได้งานแต่ว่าปัญหาเยอะทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจเพราะคนมากมันก็ลากไปได้ถ้าหากว่าไม่มีกรอบที่ชัดเจนถ้าหากถามว่าการปกครองทุกวันนี้ที่โลกต้องการคือประชาธิปไตยนั้นตรงกับอะไรก็คือโลกาธิปไตยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโลกาธิปไตยก็คือเอาเสียงมากเป็นเกณฑ์เสียงมากไม่ว่าจะมาโดยวิธีใดก็ตามถ้าเสียงมากก็คือว่าเป็นผู้ชนะในเวทีอันนั้นในสังคมโลกก็มีอยู่แค่นี้แหละครับที่ว่ากันประชาธิปไตยประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยประไตยยังไม่มีหรอกครับประชาธิปไตยจริงๆยังไม่มาครับต้องรอโลกภาษีอ่านเนาะประชาธิปไตยมีแต่รูปแบบมีแต่รูปแบบหรือว่ากรอบที่วางไว้เท่านั้นแต่วิธีปฏิบัติจริงๆยังไม่ถึงเพราะประชาธิปไตยเป็นระบบปกครองที่เป็นอุดมการณ์อุดมการณ์หมายความว่าผู้ที่สามารถที่จะให้ประชาชนชี้เป็นชี้ตายในฐานอำนาจในโลกนี้ยังไม่มีเพราะอะไรเพราะคนก็ยังต้องการอัตตาธิปไตยเป็นส่วนลึกอยู่นั่นเองยังไม่มีถ้าเราหลับตาด้วยเหตุการณ์ทั่วโลกแม้ในประเทศที่มีขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าแม้เราอยู่ในฐานที่เป็นโลกาธิปไตยแต่ฝ่ายปกครองบางส่วนก็ยังเป็นอัตตาธิปไตยอยู่นั่นเองเห็นมั้ยมันเป็นเรื่องยากประการที่3ธรรมาธิปไตยระบบธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาลที่เขาว่ากันนั้นมีธรรมเป็นใหญ่ธรรมเป็นใหญ่หมายความว่าเอาความถูกต้องชอบธรรมหรือประโยชน์สูงสุดของประชาสังคมเป็นหลักอันนี้เป็นความเสียสละของระบบหรือระบอบการปกครองผู้ปกครองนั้นจะต้องมีธรรมะเต็มเปี่ยมอยู่ในกระแสเลือดและในสายจิตสายใจของตนเองจึงจะมีระบบนี้เกิดขึ้นได้ธรรมาธิปไตยเป็นสังคมที่เอาเบญจศีลเป็นตัวตั้งคือสังคมใดก็ตามที่มีปัญจศีลาธิปไตยนั่นก็คือมีเบญจศีลเป็นใหญ่ในชีวิตของตนเองสังคมนั้นจึงจะเกิดเป็นธรรมาธิปไตยตราบใดคือเบญจศีลาธิปไตยไม่เกิดเมื่อนั้นธรรมาธิปไตยก็ไม่มามีแต่ชื่อให้เราได้รู้ได้ดูได้สัมผัสเท่านั้นระบบธรรมาธิปไตยจึงเป็นระบบที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนและประกาศเผยแผ่และศาสนาที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพรหมจรรย์หรือพรหมาธิปไตยนั่นคือความประพฤติอันงดงามเป็นหลักหรือพรหมจริยาธิปไตยหมายถึงการประพฤติพรหมจรรย์เป็นใหญ่การประพฤติพรหมจรรย์เป็นใหญ่ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งหมอบกระแตหลับหูหลับตาอย่างเดียวเพราะพรหมจรรย์เนี่ยมีหลากหลายแล้วแต่ว่าเราจะเอาจุดไหนเป็นตัวตั้งถ้าเราเอาศีลเป็นหลักศีลก็เป็นพรหมจรรย์ถ้าเราเอาการปฏิบัติสมาธิเป็นหลักสมาธิก็เป็นพรหมจรรย์ถ้าเอาวิปัสสนาเป็นหลักวิปัสสนาก็เป็นพรหมจรรย์ถ้าเราต้องการศึกษาเรียนตั้งใจศึกษาเรียนการศึกษาเรียนคือปริยัติก็เป็นพรหมจรรย์อันใดก็ตามที่เราทำแล้วนำไปสู่ภาวะชีวิตอันประเสริฐอันนั้นก็เป็นพรหมจรรย์ในความหมายของมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ธรรมาธิปไตยระบบอุดมคติของการปกครองบ้านเมือง
ถามว่าทุกวันนี้มีไหมยังไม่มาตอนนี้ยังถูกใส่กุญแจอยู่ป่าหิมพานต์ยังมาไม่ถึงแต่ถ้าเมื่อใดสังคมปรับฐานความคิดจากอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยไปต่างคนต่างมีส่วนร่วมต่างคนต่างมีความคิดที่เฉลี่ยแบ่งปันจนเกิดการประสานความเสียสละหรือประสานความแตกต่างแตกแยกเข้าด้วยกันมามองจุดประสงค์อย่างเดียวกันธรรมาธิปไตยก็เกิดขึ้นได้นั่นก็คือระบบธรรมรัฐมันก็จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองคือความสมบูรณ์พูนสุขของผู้คนก็เกิดมีขึ้นได้อันที่จริงแล้วประชาธิปไตยที่เรามีอยู่ก็ต้องการพัฒนาไปสู่ความเป็นธรรมาธิปไตยนั่นเองแต่มันก็ติดความหลากหลายในสังคมที่มันแตกต่างกันเมื่อสังคมแตกต่างกันน่ะความเนิ่นช้าของระบบมันก็ย่อมมีเป็นธรรมดาจึงสรุปว่าพระพุทธศาสนานั้นเน้นธรรมะคือความถูกต้องหมดจดและงดงามของระบบชีวิตคือพรหมจรรย์ไม่ได้เน้นฐานอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่เกิดจากบุคคลหรือเกิดจากการใดก็ตามไม่ได้เน้นในส่วนนั้นแต่ท่านเน้นความเป็นอิสระก็คือธรรมาธิปไตยความถูกต้องดีงามนั่นเอง